ในคอมมูนิตี้ต่างประเทศนั้นถ้าจะถามว่ากันดั้มภาคไหนเป็นภาคที่ชื่นชอบของผู้คนมากที่สุดเรื่องนี้ก็คงจะตอบยากครับเพราะเรื่องรสนิยมความชอบของแต่ละตัวบุคคลมันก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถตัดสินกันได้ด้วยมาตรฐานของคนอื่นๆแต่ถ้าถามว่ากันดั้มภาคไหนที่ถูกผู้คนในคอมมูนิตี้บูลลี่และเมคฟันกับมันมากที่สุดสำหรับแค่ช่วงเวลานี้ก็คงไม่ต้องมองภาคไหนไกลเลยครับ Iron Butt Orphan เป็นภาคที่ถูกหยิบขึ้นมาบูลลี่เมคฟันและล้อเลียนมากที่สุดโดยเหตุผลต่างๆอย่างเช่นการอวยยศบาบาทอสว่าเก่งอย่างนู้นเก่งอย่างนี้จนคนหมั่นไส้ซึ่งที่จริงมันก็เป็นเรื่องตลกและดูไร้สาระของคอมมูนิตี้ต่างชาติเขานั่นแหละครับแต่เพราะมันไร้สาระนี่แหละผมเลยคิดว่ามันตลกดีที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังกันสักหน่อยในประเด็นนี้ซึ่งก็ต้องบอกกันเอาไว้ก่อนนะครับเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเรื่องของรสนิยมของผู้อื่นและของผมดังนั้นมันอาจจะมีความเห็นในเชิงไม่ถูกใจหลายๆคนเช่นเดียวกันเพราะงั้นทำใจให้ร่มๆหรือถ้าไม่เห็นด้วยก็สามารถคอมเมนต์ที่ข้างล่างก็ได้ครับสวัสดีครับผมบีบอลนายคลิปนี้หลากหลายสาเหตุที่คอมมูนิตี้ต่างประเทศต่างพากันบูลลี่แฟนๆกันดั้มไอออนบัตออฟแฟนจากที่ผมรู้และไปไล่อ่านความเห็นของหลายๆคนที่ไม่ชอบแฟนๆกันดั้มของภาคนี้กันนะครับประเด็นการเหยียดกันล้อเลียนและเมคฟันกันดั้มภาคนี้นั้นเริ่มจากการที่แฟนๆกันดั้มภาคนี้มักจะท่องไปตามคอมมูนิตี้ต่างๆและอวดอ้างสรรพคุณของนาโนลามิเนตสีโคตติ้งกันบีมครอบจักรวาลซึ่งที่จริงมันก็เป็นเรื่องปกติแหละครับที่แฟนๆแต่ละซีรีส์มันจะชอบมาขิงกันว่ากันดั้มภาคนั้นภาคนี้ดีกว่าหุ่นภาคนั้นภาคนี้เก่งกว่ากันแต่ถ้าว่าเหมือนแฟนๆกันดั้มภาคนี้ยิ่งโพสต์ยิ่งมันมือจนกระแสแอนตี้กลุ่มแฟนๆภาคนี้เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจุดแตกหักที่ผมรู้สึกว่ามันเริ่มเป็นกระแสบูลลี่กันดั้มภาคนี้และตัวของกันดั้มบาบาทอสก็คือโพสต์การเปรียบเทียบตัวกันดั้มบาบาทอสกับวิงซีโร่นั่นแหละครับด้วยเนื้อหาเป๊ะๆของมันผมก็จำไม่ได้แล้วล่ะครับแต่ก็ประมาณว่าถ้าบาบาทอสเจอกับวิงซีโร่ในอวกาศบาบาทอสสามารถตบวิงซีโร่ได้เละเป็นขี้โดยนาโนลามิเนตสุดจะโอพีทวินบัตเตอร์ไลเฟิลกับบีมเซเบอร์ของวิงซีโร่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้บวกกับระบบยาน8ที่สุดแสนจะสุดยอดรวมไปถึงนักบินสุดเทพอย่างมิคาซึกิแบบนี้วิงซีโร่มันจะเอาอะไรไปสู้นั่นแหละครับความจริงโพสต์นี้มันก็เหมือนกับโพสต์คิงกันไปคิงกันมาแบบปกติแต่ปัญหาคือเหตุผลที่ทางต้นโพสต์ยกมานั้นแฟนๆกันดั้มหลายคนเขาไม่ค่อยปลื้มกันเท่าไหร่เพราะจากทางต้นโพสต์นั้นมีแต่การอวดอ้างสรรพคุณของทางบาบาทอสเพียงอย่างเดียวแต่ส่วนได้เปรียบหรือส่วนที่ทำให้วิงเซโร่เหนือกว่าดูจะถูกปัดตกและมองข้ามไปเฉยๆมันเลยทำให้สงครามแฟนบอยระหว่างกันดั้มภาคอื่นๆและแฟนกันดั้มภาคไอรอนบัตออฟแฟนปะทุขึ้นมาในทันทีนอกจากนี้นะครับมันก็คงจะเกิดจากความหมั่นไส้เล็กๆน้อยๆที่สะสมมาตั้งแต่ภาคไอรอนบัตซีซั่นที่2จบนั่นแหละครับอย่างที่เรารู้กันว่าซีซั่นที่2ของภาคนี้จบได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักในความเห็นของหลายคนแต่มันก็มักจะมีกองอวยของภาคนี้ที่รับไม่ได้กับกลุ่มคนที่ไม่ค่อยชอบตอนจบของภาคนี้จนต้องออกมาเถียงแทนภาคนี้หรือแม้กระทั่งด่ากราดว่าพวกที่ไม่ชอบตอนจบในซีซั่นที่2เป็นพวกเด็กน้อยที่ไม่รู้จักอะไรเลยพอมากๆเข้าคนเขาก็หมั่นไส้และพอหมั่นไส้มากๆเมื่อสบโอกาสที่อีกฝ่ายพลาดมันก็ไล่ขยี้กันบานตะไทยนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนครับสำหรับสงครามกล้องอวยทางต่างประเทศนั้นไม่ว่าคุณหรือผมจะอยู่ฝ่ายไหนแต่ก็ต้องบอกคำเดียวครับว่าภาพลักษณ์แฟนๆของกันดั้มไอออนบัตออฟแฟนในสายตาคอมมูนิตี้ต่างชาติก็น่าจะกลายเป็นกลุ่มตัวตลกไปอีกพักใหญ่ๆเลยล่ะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแฟนๆภาคนี้ในไทยไม่ต้องซีเรียสไปนะครับผมเอามาเล่าขำๆให้ฟังกันเฉยๆเพราะในบ้านเรามันคงไม่มีกระแสเหยียดแฟนๆกันดั้มภาคนี้แบบนั้นหรอกครับแต่ว่านะครับผมว่าผมเคยเห็นแฟนๆกันดั้มภาคนี้ในไทยทำตัวแบบคอมมูนิตี้ต่างชาติอยู่เหมือนกันดังนั้นผมเลยอยากจะฝากเอาไว้สักหน่อยนะครับคือเรื่องความชอบหรือรสนิยมนั้นมันเป็นอะไรที่ปัจเจกมากๆคนอื่นไม่มีสิทธิ์ที่จะมายุ่งกับความชอบของเราตราบใดที่มันไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถไปยุ่มย่ามกับความชอบและรสนิยมของคนอื่นได้เช่นกันการที่เราไม่เห็นด้วยหรือคิดต่างออกไปจากคนอื่นนั้นสามารถทำได้ครับแต่มันควรจะเป็นการพูดคุยที่ดีและชี้แจงด้วยเหตุผลเพราะบางครั้งสาเหตุที่เขาไม่ชอบอาจจะเป็นเพราะเขามองข้ามอะไรบางอย่างที่มันเล็กๆน้อยๆไปทำให้ตัวเขานั้นเข้าไม่ถึงแกนสารของกันดั้มภาคนั้นจริงๆก็เป็นได้การค่อยๆชี้แจงเหตุและผลอาจจะทำให้คนคนนั้นที่ไม่ชอบภาคนี้เริ่มมองเห็นอะไรบางอย่างในมุมมองที่แตกต่างออกไปและหันมาชอบภาคไอออนบัตออฟแฟตก็เป็นได้ซึ่งแน่นอนครับมันก็มีโอกาสที่เขาเหล่านั้นจะไม่เปลี่ยนใจมาชอบภาคนี้แต่ถ้าลองด่ากราดหรือประชดประชันแล้วก็อันนั้นอะเกลียดภาคนี้ 100% แน่นอนครับดังนั้นถ้าไม่อยากให้การเหยียดแฟนกันดั้มภาคนี้ลุกลามมาที่บ้านเราผมคิดว่าคุยกันดีๆนะครับเวิร์กที่สุดส่วนเรื่องบาบาทอสกับวิงซีโร่นั้นถ้าถามผมว่าวิงซีโร่ชนะแน่นอนแทบจะ 100% ครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นความเห็นของผมนะครับผมมองว่าไม่ว่ายังไงบาบาทอสก็ไม่น่าจะเอาชนะวิงซีโร่ได้ครับจริงอยู่ว่านาโนลามิเนตนั้นจะสามารถกันบีมได้แต่มันก็เป็นแค่สีที่ทาเคลือบตัวเกาะเอาไว้แค่นั้นถ้าโดนบีมยิงไปเรื่อยๆมันก็สามารถละลายได้ซึ่งผมเองก็ไม่คิดนะครับว่าบีมที่สามารถทำลายโคโลนีด้วยการยิงแค่ครั้งเดียวมันจะไม่สามารถละลายนาโนลามิเนตได้นัดแรกอาจจะพอกันได้นะครับแต่นัด2นี้น่าจะเป็นฝุ่นแน่นอนครับ
ไม่ต้องพูดถึงระบบยาน8ที่สำหรับผมแล้วมันก็ไม่ได้โกงอะไรมากมายขนาดนั้นมันอาจจะโกงในช่วงเริ่มต้นสำหรับนักบินมือใหม่แต่สำหรับพวกเลเวลสูงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นแค่สิ่งอำนวยความสะดวกส่วนหนึ่งเท่านั้นสุดท้ายมันก็ไปวัดกันที่ฝีมือประสบการณ์และกึนของแต่ละคนอยู่ดีซึ่งตัวของนักบินอย่างมิคาซึกิกับฮีโร่นั้นผมมองว่านี่คนละเลเวลกันเลยนะครับถ้าเทียบกันในช่วงพีคเพราะถึงจะให้มิคาซึกิเก่งกว่าในด้านทักษะการขับโมบิลสูทแต่ผมว่าในด้านอื่นๆฮีโร่นั้นเหนือกว่าแน่นอนครับเพราะหมอนี่ถูกฝึกมาให้เป็นอาวุธมนุษย์โดยเฉพาะในขณะที่มิคาซึกินั้นเริ่มต้นจากหน่วยบีของบริษัททหารรับจ้าง CGS ที่ส่วนมากก็มีไว้สำหรับเป็นโล่มนุษย์ใช้แล้วทิ้งเพียงเท่านั้นไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างที่ทหารทั่วไปควรจะได้รับซะด้วยซ้ำเอาง่ายๆนะครับแค่ทหารกาลาฮอนของดาวอังคารอย่างอายผมว่าโดยภาพรวมนั้นยังดูมีฝีมือกว่ามิกะเลยครับในช่วงแรกถ้ามิกะไม่ได้ใช้ในส่วนของยาน8ผมว่าน่าจะเอาชนะพวกอายไม่ได้ด้วยซ้ำในตอนนั้นพื้นฐานมันคนละเรื่องกันอยู่แล้วครับเพราะงั้นนับเฉพาะนักบินทางบาบาทอสก็เสียเปรียบจะแย่อยู่แล้วในเจซีโร่ซิสเต็มที่ผมมองว่ามันโกงมากๆนะครับเพราะตัวของมันสามารถคำนวณถึงความเป็นไปได้นับไม่ถ้วนและป้อนเข้าสมองของนักบินในเซียววีซึ่งถ้าระบบนี้อยู่ในมือของพวกหน่วยรบพิเศษแบบฮีโร่แล้วก็มันก็จะสามารถดึงประสิทธิภาพของตัวระบบออกมาได้ดีเป็นพิเศษเพราะเจ้าตัวสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมสำหรับความเป็นไปได้เหล่านั้นให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในขณะที่ระบบยาน8นั้นเป็นแค่การเพิ่มอัตราการตอบสนองระหว่างนักบินกับหุ่นเท่านั้นซึ่งตัวของมิคาซึเกะเองก็เน้นต่อสู้ด้วยสัญชาตญาณเป็นหลักอยู่แล้วแล้วแบบนี้จะเอาอะไรไปสู้กับฮีโร่ล่ะครับความจริงผมอยากจะพูดถึงประเด็นนี้มากกว่านี้นะครับแต่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นคลิปวิงซีโร่ปะทะบาบาทอสไปเสียก่อนเพราะงั้นเรากลับมาเข้าหัวข้อหลักกันดีกว่าเรื่องที่แฟนๆกันดั้มไอออนบัตนั้นมักจะไปโต้เถียงและด่ากราดบรรดาผู้คนที่ไม่ได้ชื่นชอบตอนจบของซีซั่นที่2ของภาคนี้อันนี้ผมก็พอจะเข้าใจแหละครับว่าเมื่อเราชอบอะไรมากๆแล้วมีคนมาว่าอะไรที่เราชอบนั้นมันก็ต้องโมโหกันเป็นธรรมดาแต่ก็นั่นแหละครับบางคนอาการหนักขณะที่แค่บอกว่าไม่ชอบตอนจบภาคนี้ก็โดนด่าโดนว่าไปด้วยเช่นกันซึ่งอันนี้ผมว่าหนักครับเพราะตอนจบของ Iron Butt นั้นเท่าที่ดูมานั้นเสียงแตกอยู่พอสมควรครับมันก็มีคนที่ทั้งรับได้และรับไม่ได้และก็คนที่เกลียดตอนจบภาคนี้ไปเลยซึ่งส่วนตัวของผมนั้นผมอยู่ในกลุ่มสุดท้ายครับผมเกลียดตอนจบซีซั่นที่2นี้มากแต่ตัวผมเองก็ไม่เคยไปแซะไปแขวะกลุ่มคนที่รับได้เกี่ยวกับตอนจบของมันนะครับแต่ก็แหละครับมันก็มีกลุ่มคนในคอมมูนิตี้ต่างชาติที่รับไม่ได้ที่มีคนมาบอกว่าตอนจบซีซั่น2มันห่วยมันไม่ดีมันแย่อย่างนั้นอย่างนี้จนต้องไปด่ากราดกลุ่มคนที่ไม่ชอบจนกลายเป็นสงครามกองอวยกันเลยทีเดียวอันที่จริงเรื่องเสียงแตกของกันดั้มแต่ละภาคนั้นมันก็มีมาอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างพวกกันดั้มเอ็ดรีคอนกิสต้าอินจีหรือแม้แต่ภาคล่าสุดอย่าง The Witch for Mercury ที่หลายคนก็ไม่ชอบหรือถึงขั้นเกลียดไปเลยก็มีแต่มันก็ไม่เคยมีการเมคฟันกันสนุกสนานแบบภาค Iron Butt Orphan กันเท่าไหร่นักอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับว่าทำไมก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับเรื่องที่อยากหยิบมาเล่าให้ฟังกันคำๆซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะคำกันออกไหมในเรื่องนี้แต่ที่จริงคลิปนี้เป็นแค่คลิปขั้นระหว่างที่ผมกำลังทำคลิปพูดถึงซีรีส์เต็มๆของภาคนี้นะครับพอดีทำไม่ทันเลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันก่อนสักหน่อยเพราะว่ามันเป็นกระแสในช่วงนี้พอดีซึ่งอะไรพวกนี้ที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของรสนิยมอย่างที่ผมบอกแหละครับอย่างกันดั้มเอทที่หลายคนร้องยี้มันก็จะเป็นภาคที่หลายคนชื่นชอบและทำให้มันเริ่มติดตามกันดั้มภาคอื่นๆหรือจะเป็นรีคอนคิสต้าอินจีที่สุดแสนจะห่วยแตกที่สุดในการเล่าเรื่องมันก็ยังมีหลายคนที่บอกว่าภาคนี้สนุกและชอบมันมากขนาดยอดขายดีวีดีในตอนนั้นยังสวนทางกับความเห็นของผมเลยครับแล้วสำหรับ Iron Butt Orphan บางคนอาจจะมองว่าภาคนี้มาตรฐานสูงระดับขึ้นหิ่งบางคนก็มองว่ามันห่วยแตกสิ้นดีพอเริ่มเรื่องได้แข็งแรงแต่สุดท้ายก็ดิ่งลงเหวอย่างบัดศพอันนี้มันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแหละครับว่าสุดท้ายแล้วคุณมองกันดั้มภาคนี้ยังไงแต่ก็ต้องย้ำกันอีกทีนะครับว่าถึงแม้เราจะไม่สามารถก้าวล่วงรสนิยมและความชอบของแต่ละบุคคลได้แต่เราก็สามารถเสนอความเห็นหรือพูดในมุมมองที่แตกต่างจากพวกเขาได้โดยหลักการและเหตุผลคุยกันดีๆเพิ่มๆได้เพื่อนเพิ่มด้วยซ้ำมีเพื่อนเพิ่มมันก็ดีกว่ามีศัตรูเพิ่มอยู่แล้วล่ะครับส่วนถ้าจะถามผมว่ากันดั้มภาคนี้มาตรฐานมันสูงหรือระดับขึ้นหิ่งอะไรแบบนั้นไหมแน่นอนครับ Oh hey